ันนี้เป็นรุ่นมหานิยมนะครับใส่แล้วแคล้วคลาดครับนะใส่แล้วเสียงดีครับนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีพระคุ้มครองหลวงพ่อป้อมรุ่นเมตตามหานิยมครับครับเมื่อวานเพิ่งแพ้เกมน้องชายไปนี่เมื่อวานเพิ่งแพ้เกมน้องชายไปไม่ใช่เหรอแต่วันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าใครใส่แล้วเนี่ยคุ้มครองคุ้มครองแป้งมันได้ด้วยใช่ไหมครับมีคนตั้งประเด็นอย่างนี้ครับศึกซักฟอกเที่ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่ใช่เรื่องระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองที่ระหองระแหงกันมาสักพักหนึ่งแต่ในที่สุดนะศึกซักฟอกเที่ยวนี้ทำให้เราได้เห็นภาพปัญหาระหว่างพรรคประชารัฐด้วยกันเองเริ่มจากอาจารย์ก่อนเห็นด้วยไหมครับอาจารย์คือผมคิดว่าถามว่าประชาชนได้อะไรก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งได้ฟังคำอธิบายของฝ่ายค้านนะครับ2ได้ฟังคำชี้แจงของรัฐบาลครับ3ได้เห็นแบบแผนของการลงมติของสภาครับซึ่งเรามองแบบนี้ครับว่า1เนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านนำเสนอนั้นเนี่ยมี2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่น่าสนใจครับอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นคารมวหารต่างๆซึ่งดูรุนแรงเป็นวาทกรรมเป็นวาทกรรมที่ดูรุนแรงครับส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยการชี้แจงผมยังคิดว่าถ้าเราติดตามเนี่ยเรายังรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชัดเจนนักนะครับคือยังไม่สามารถแก้ในทุกๆเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดออกมานะครับนำเสนอออกมาแต่ตอนนี้อย่างที่3คือดูเรื่องผลของการลงมติผลลงมติเนี่ยจะบอกว่าไม่ว่าฝ่ายค้านจะพูดอะไรไม่ว่ารัฐบาลจะแก้ตัวอย่างไรผลของการลงมติก็จะเป็นแบบนี้นะทำนายได้ล่วงหน้านะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าการอภิปรายไม่วางใจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่1ปีมี1ครั้งเป็นเทศกาลนะครับแล้วก็มันก็จะจบลงแบบนี้เพราะว่าฝ่ายที่เขาจะลงมตินั้นเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะพูดอะไรอย่างไรครับยิ่งดูบรรยากาศภายในห้องประชุมเนี่ยเราเห็นนะครับว่าช่วงที่มีอภิปรายเนี่ยคนฟังก็แทบจะไม่มีครับแม้กระทั่งช่วงที่นายกรัฐมนตรีพูดนะนายกยังบอกว่าเหงาเลยนะก็คือไม่มีใครฟังครับนะครับมันก็กลายเป็นบรรยากาศของการที่ว่าทุกอย่างเนี่ยถูกวางไว้ว่าผลจะเป็นแบบนี้และมติที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการเจรจากันภายในพรรคซึ่งต่อรองแล้วตกลงแล้วได้ข้อยุติเป็นแบบนี้แล้วอาจจะคล้ายๆว่าทำให้สงครามต่างๆที่อยู่ภายในสงบลงชั่วคราวโอเคได้เห็นพฤติกรรมทางการเมืองในช่วงอภิปรายไม่วางใจมีคนเปรียบนะอาจารย์มันเหมือนฤดูข้าวออกรวงนกกาบินว่อนเลยคอยจิกกินไอ้ข้าวที่มันออกรวงนี่แหละแต่ใครทำนาไม่รู้นะใครลงแรงก็ไม่รู้นะแต่นกมันว่อนเลยปีนึงมีไม่กี่ครั้งหรอกที่ข้าวออกรวงเป็นนาทีทองของบรรดานกกาจะเรียกแรงมันก็เกินไปนะครับประมาณนั้น